ครับก็ได้ให้ทางสภท่านเหมืองรับผิดชอบเรื่องการซักถามและการสอบสวนคำตามระเบียบกฎหมายร่วมกับทางสหวิชาชีพก็ได้ทำการสอบสวนเสร็จและเสร็จแล้วเมื่อคืนเขาก็ได้เรียกรับขอมาจับขอมัดมาจับเอกสารฐานอนุมัติมาจับเมื่อตอนเช้าได้ให้ชุดสืบสวนของท่านเหนืองออกสืบสวนติดตามจับกลุ่มปฏิบัติก็ทราบว่าทางตัวผู้ทำผิดและครอบครัวก็ได้คนของยานีเราได้ตั้งชุดสืบสวนของภูธรจังหวัดและของท่านเหนืองเรียกรับติดตามจับกลุ่มตัวได้โดยเร็วครับครับในส่วนของเด็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในส่วนเด็กทางบ้านพักเด็กจังหวัดพังงาได้รับตัวไปอยู่ในความดูแลที่บ้านพักเด็กที่เขาหลักตะโกบ่าเรียบร้อยครับอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กเรียบร้อยครับจะมีคนที่ร่วมกระทำความผิดเพิ่มมีเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ในชั้นนี้ยังไม่มีครับในชั้นนี้ยังไม่มีแล้วในส่วนที่จะปรากฏความผิดเพิ่มเติมก็จะได้ร่วมกับทางบ้านพักเด็กนะครับแล้วก็สหวิชาชีพในการจะสอบสวนบุคคลในครอบครัวว่ามีการถูกล่วงละเมิดหรือไม่ถ้าพบว่าเป็นความผิดก็จะได้ที่เรียกรับให้ทางพนักงานสวนทำการสอบสวนปากคำแล้วก็ขอมาหมายสารออกหมายจับดำเนินคดีต่อไปอีกครับสารออกหมายจับนี่ในคดีอะไรบ้างครับครับทางพนักงานสอบสวนสพท่าเหนืองได้ขอมาจับกลุ่มหมายจับผู้ต้องหานี้เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน13ปีประชาบิดามารดาผู้ปกครองผู้ดูแลและข้อหากระทำอนาจารบุคคลอายุไม่เกิน15ปีดำเนินคดีตามกฎหมายครับ